จากการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนโลกรายการเบทวิกเตอร์สนุกเกอร์ชูตเอาท์ซึ่งแข่งกันแบบเฟรมเดียวน็อกและกำหนดเวลาการแข่งขันเฟรมละ10นาทีโดยผู้เล่นมีเวลาในการแทงช็อตละ15วินาทีในช่วง5นาทีแรกและ10วินาทีในช่วง5นาทีสุดท้ายที่เมืองวัตฟอร์ดประเทศอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผลปรากฏว่าเอกนครนายกนักสอยคิวชาวไทยลงแข่งขันในรอบ32คนสุดท้ายเอาชนะไมดันจากอังกฤษ 74-33 หลังจากนั้นรอบ16คนสุดท้ายชนะรอรีแมคลาจากอังกฤษ 58-15 ส่วนในรอบก่อนรองชนะเลิศนักสอยคิวจากแดนสยามโชว์ฟอร์มสุดยอดสยบสจ๊วตบิงแฮมอดีตแชมป์โลกปี2015จากอังกอร์ 97-3 ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกได้สำเร็จ